คณะกรรมการการบินไทยได้มีมติให้นายจรัญพรโชติกะเสถียรเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่หวังช่วยฟื้นฟูกิจการสร้างผลกำไรปี2558โดยคาดว่าจะเริ่มงานได้ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบมจ.การบินไทยครั้งล่าสุดมีมติเอกฉันท์ให้นายจรัญพรโชติกะเสถียรอดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาจากผู้สมัคร4คนแต่จากการตรวจสอบคุณสมบัติการสัมภาษณ์ผ่านคัดเลือก2คนเมื่อมาถึงขั้นตอนแสดงวิสัยทัศน์ทำให้ได้นายจรัญพรเป็นผู้ชนะการสรรหานายอริพงษ์ผู้ชอุ่มรักษาการประธานกรรมการบมจ.การบินไทยบอกว่าหลังจากนี้คณะกรรมการจะเจรจาค่าตอบแทนก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.และกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติคาดว่านายจรัญพรจะมาเริ่มงานภายในเดือนธันวาคมนี้โดยการบินไทยคาดหวังให้นายจรัญพรนำความเชี่ยวชาญด้านระบบไอทีซึ่งเป็นจุดอ่อนของการบินไทยมาวางระบบเกี่ยวกับเส้นทางบินระบบการขายตั๋วให้ทันกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันรักษาการประธานกรรมการการบินไทยบอกว่านายจรัญพรจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้การบินไทยกลับมามีกำไรอีกครั้งในปี2558ส่วนปีนี้คาดว่าจะขาดทุนน้อยกว่าที่คาดการไว้เพราะตัวเลขยอดจองในช่วง2เดือนที่เหลือน่าพอใจจากว่าในการบินไทยเองเนี่ยเป็นองค์กรซึ่งแน่นอนครับมีความสำคัญในเรื่องของการต้องขับเคลื่อนคนก็จริงแต่การขับเคลื่อนคนมันต้องไปพร้อมกับมีการวางระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจรัญพรเองก็มีความสามารถนะครับที่ผ่านมาชัดเจนในเรื่องของการที่มีความชัดเจนในการที่เป็นผู้ที่สามารถวางระบบไอ้เกิดการระบบงานต่างๆขององค์กรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพได้ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญและเป็นปัญหาหนึ่งของการบินไทยในปัจจุบันผลประกอบการที่วางไว้กับแผนการที่ฟื้นฟูที่วางไว้ว่าต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เนี่ยแล้วก็มีตัวเลขของผลประกอบการเป็นยังไงเนี่ยเท่าที่ประเมินอยู่ณถึงวันนี้เนี่ยก็คือยังเป็นใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้นะครับแล้วมองต่อไปเรื่องหน้าอีก2เดือนคือพฤศจิกายนกับธันวาเนี่ยตัวเลขการจองมันก็ออกมายังไม่ปกติเหมือนกับที่บินในยามปกตินะครับแต่ว่าในยามที่เป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับที่พอรับได้นะครับนายอริพงศ์บอกว่าปัจจุบันการบินไทยมีสายการบินนกแอร์เป็นพันธมิตรสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ส่วนการบินไทยสมายจะทบทวนตำแหน่งทางการตลาดรวมทั้งพิจารณาการใช้2สนามบินคาดว่าจะมีความชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมนี้ขณะที่สถานการณ์เงินสดในปัจจุบันยังอยู่ระดับที่สามารถดำเนินธุรกิจตามปกติได้ดังนั้นการจัดเงินทุนในปี2558คงไม่ถึง 15,000 ล้านบาทตามที่เคยวางแผนไว้